ดีครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักและเคารพครับมาพอกับรายการลูกอีสานผมจาพงศ์สารคามจาเถาะเมืองอุดรน้องตั้มถากุลอัมพวาพ่อพี่พ่อน้องครับมื้อนี้วันจันทร์ที่16ครับกุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ครับจาเถาะครับน้องตั้มครับครับวันแห่งความหวังนะครับพร้อมแล้วที่จะออกรางวัลที่1ณบัดนี้นัดๆ นะครับออกกันเศร้าเลยรายการลูกอีสานปากกานะครับดินสอข่าวอยู่นั่นนี่มีแต่เรื่องหวยเรื่องจะแม่แต่เคียงเด็ดๆทั้งนั้นนะครับพี่น้องครับหลังจากทักทายพี่น้องแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์น้องตั้มกับพ่อยายจ้าไปใส่วันศุกร์ข่อยไปส่งในอำเภอแดงหน่อยหลังจากไปส่งในอำเภอแดงหน่อยพอมันอวสานแล้วเด้นะครับน้องติ๋วกับเปิดโรงเรียนสอนน้องอิฟก็ได้ดีแต่ว่าคุณสนกัมมุนาวัฏฏติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมในที่สุดก็ถูกเสื้อนักขาตายผู้ร้ายตอนจบบ่ตายกับทิศคุกครับนะครับอันนี้คือนิผู้ไล่นะครับครับอาญารักษ์ละครก็คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงก็คือละครนะครับแม่นละผู้ใดเฮ็ดดีก็สิได้ดีครับครับผู้ใดเฮ็ดชั่วก็สิคืออีสนนะครับอีสนก็สิคืออีหยังหลักไปซะว่าแล้วบัดนี้หลังจากนั้นโอ้ยคือบ่บ่สุภาพค่อยก็เลยไปเผาปั๊มน้ํามันของครับเท่าท้องดีเท่าท้องดีนี่ขายน้ํามันเถื่อนว่าซั่นว่าโอ้ยกับข่อยกับปลัดธนูเนาะครับหลายเรื่องนะเอาละครับพ่อกันมื้อนี้เป็นวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2558นะครับเป็นวันที่47ของปีตามปฏิทินนะครับหรือสุริยคตินะครับถึงมื้อนี้แล้วสิเหลืออีก318วันสิ้นปีก็สิสิ้นปีนะครับโอ้โหผ่านมาแล้ว40เจ็ดหมื่นผ่านไปไวนะฮะผ่านไวคอยมีเงินออมอยู่แล้ว4,700ครับคอยออมไว้มือละร้อยคอยกับว่าป้อมใส่มือหนีสหา1,200เบิดพอดีเงินออมหวังว่าสิไปต่อทุนนะครับเอาพ่อคำๆคอยออมไม่ก็ได้แต่ว่าพี่น้องมีทางเลือกบางคนอาจสิใส่ลักษณะเป็นสลากออมสินก็ได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นเงินออมได้คือกันครับแต่ว่าผู้ใดมักเลขมักหวยมือนี่ก็ทาเบิ่งเอานะครับเป็นไกด์เป็นไกด์จากรายการเนาะครับป้าขุนหาญกับที่อุดรข่อยว่ามันขายเขาอยู่เล่าศาสตร์เฮ้ยฮอดจ้านยิ้มมาสินไหมเอาไปจำอยู่ว่าท่านเอาออกอยู่ว่าซั่นผู้จำน้องสุโขทัยกับบ่แน่เด้อเออครับแล้วก็คุณวันละแม่วันนรุกีผู้นี่โอ้หลายผู้หลายคนน้องเปียกับขายเขาครับแม่นี่นั่งป้อมแม่นั่งน่ะจับขี่คันคากมาประมาณ100กว่าตัวนี่แหละเอาไว้หยังเอาไว้เอามาทาแป้งอาบน้ำให้นะครับขี่คันคากก็อยู่ของเขาดีๆนะครับสาธุเจ้าแม่อุทัยเทวีนะครับเป็นเจ้าแม่อุทัยเลยนะครับเดี๋ยวนี้ค้างไว้เป็นของรับรองว่าคันเลขบ่ถูกเดี๋ยวเจ้าแม่อุทัยนี่ถูกพัดเพชรแน่ๆเห็นปยศรีบ้านข่อยครับหมาเหี่ยวใส่ล้อรถแล้วก็เอาไฟฉายไปแง้มบึงมันสิออกตัวไหนเนาะดอกป่วยเสี้ยนออกดอกก็ไปนับดอกมันมีจักช่อเนาะว่าแต่ครับคนมักหวยเห็นยังก็เป็นหวยนะครับครับผมผู้นําคนก็ฝากเตือนถึงพี่ๆน้องๆนะครับถ้าเอาข้างโคกมาอย่าเอาแป้งเย็นไปห้อยนะครับรีบถอนมาตึงสีหนาสีตาแล้วเห็นในครีมนะเอาแป้งเย็นตางูไปห้อยเอาแป้งเย็นตางูไปห้อยมันโอ้ยตายใจใช่ไหมน้องเพนที่ไอเสียเส้นเป็นคนบ้าหวยมันแบบมักหวยหลายครับซื้อถือเลขหวยเรียบร้อยแล้วสิไปแต่งผู้สาวกันว่าโอ้อันนี้ก็ว่ากันไปครับพ่อจ้านะครับก้อนสิไปข้าวไปข้าวนะครับผมขอขอบคุณผู้มีพระคุณก่อนครับคนที่ผมฝากชีวิตไว้นํานะครับคุณหมอน้อยนะครับเมื่อวานนี่ค่อยไปหาเพิ่นนะครับเพิ่นก็ได้หนวดได้ประคบประงมนะครับตาอุตรดิตถ์ครับผมถ้าเป็นโรคเส้นนี่นะครับกระดูกทับเส้นทับประสาทเรียกว่าเส้นทับหัวใจนี่ก็รักษาได้เหมือนกันนะครับพ่อคุณเป็นแม่ไม้นะครับ086นะครับผมจะบอกเบอร์โทรพ่อคุณบอกเกี่ยวกับพี่น้องโทรไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับ0862106996944นะครับโทรไปได้ถ้าเป็นเรื่องเส้นนะครับแต่ว่ากระดูกพุ่นหรือเป็นโรคอื่นนี่บ่รับรองแต่ว่าเส้นนี่หายล้านเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่า944บ่แม่นบอกหวยตัวบ่บอกหวยบ่ได้ครับอันนี้คือหมอน้อยนะครับหมอน้อยอยู่บ้านป้ากล้วยนะครับตำบลคุ้มตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนี่ว่าอยู่บ้านป้ากล้วยค่าหมวดถึกถึกแต่ว่าค่ารถไปนี่ 3,000 กว่าโอ้ค่ารถไป 3,000 กว่าเออนี่ว่ามันอยู่บ้านป้ากล้วยตำบลป้าปอนวดจังได๋อำเภอป้ามันนี่บ่เป็นชั่วโมงบ่ครับครับนวดเป็นแล้วตะคอดแล้วแต่นะครับถ้าอาการหนักก็บ่เกี่ยวกับชั่วโมงนะครับคุณหมอเพิ่นสิเบิ่งอาการนะครับมันเป็นว่าเฮ็ดเอาตะเงินซื้อนะครับถ้านวดถึง3ครั้งไม่หายถือว่าอาการไม่ดีขึ้นให้ไปหาหมอแผนปัจจุบันเลยนะครับครับผมหมอมันมีรายนึงนะครับปวดมากก็เอ็กซเรย์เบิ่ง3ครั้งไปเอ็กซเรย์เบิ่งพ่อว่าเป็นโรคตับคนโรคตับนี่มันก็สิปวดกระดูกเด้ปวดตามเอ็นตามเส้นนะครับเป็นโรคตับนี่คือรักษาบ่หายนะครับครับผมแต่ว่าหมอคนนึงเนี่ยเป็นพยาบาลรอวันผ่าปวดมาก
อันนี้โทรไปถามเพิ่นได้เลยนะครับโทรไปหาหมอหน่อยแล้วก็โทรไปหาพยาบาลคนนี้พร้อมที่จะผ่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาให้หมอนวดนวดให้3ครั้ง3เทื่อเศร้าบ่ได้ผ่าเลยครับตายเลยบ่ครับบ่ตายยังเป็นหมอเท่ากับมือเนี่ยโอ้ดีว่ามันนวด3เทื่อตายเลยผมเห็นบ่นั่นเจ้าได้เอารถไปใส่ข่อยนอนมาครับนอนมาเลยนะครับในที่สุดผมก็เป็นคนเท่าทุกวันนี้โอ้ครับผมพี่น้องครับหนังสือสู่ฝันฟ้าวันใหม่นะครับสร้างจองได้023080555ผลิตมาเพิ่มแล้วนะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ยากไม้ครับของฝ่าวันใหม่นะครับ SMS ร่วมดำเนินรายการกับพวกเขา4642123ครับอ่ะเมื่อนี้เฮามาเบิ่งตรงนี้ครับวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558เฮาลองย้อนเหตุการณ์วันนี้ในอดีตย้อนไปเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2420บาทหลวงเอมินออกัสกอลอมเบลนะครับเปิดโรงเรียนประจำก็คือโรงเรียนวัดอัสสัมชัญเพิ่นได้เปิดสอนภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทยให้แก่คริสตังและก็ลูกหลานชาวยุโรปต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2428เพิ่นก็ได้เปลี่ยนฐานะของโรงเรียนจากโรงเรียนประจำเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญคอนเลจหรือวงเล็บอยู่แถวบางรักครับพี่น้องครับก็ได้เปิดรับเด็กน้อยทุกคนในเขตกรุงเทพซึ่งเป็นชายล้วนเลยเด้นะครับอันนี้คือเหตุการณ์วันนี้ในอดีตเรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่2ครับย้อนไปเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2509สมเด็จพระนารายณ์เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อเมืองลพบุรีและก็พร้อมทั้งได้สร้างพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2209และก็ได้ประทับที่เมืองลพบุรีจนสวรรคตในปีพ.ศ. 2231ชาวลพบุรีก็เลยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็เลยร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์ขึ้นแล้วก็มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงไปประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์แห่งนี้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2509อันนี้ก็คือ นำมาเก็ดเล็กเก็ดน้อยเพียง2เรื่องเท่านั้นมาบอกพี่บอกน้องนะครับบัดนี้เฮาก็สิไปเข้าๆมื้อนี้นะครับรายการลูกอีสานน้องตั้มสิพาพี่น้องไปพ่อกับข่าวทางจังหวัดใดเนาะมื้อนี้เนาะขึ้นไปก่อนเลยฮะทางเชียงใหม่เวล่ะครับเพราะว่าเป็นข่าวของอดีตรัฐมนตรีนะครับเลยอุตรดิตถ์ไปเลยอุตรดิตถ์ไปน้อยนึงผ่านแผ่ผ่านน่านไปแล้วล่ะโหตั้งแต่บ้านเมียเจ้าของหันใจออกกับอุตรดิตถ์คนหักลูกคนหักลูกให้เมียแสดงความจริงใจกับลูกกับเมียจริงใจครับผมว่าถึงเต้าหาตลอดนะครับผมธรรมดานะครับก็คือเจ้าเนาะเราไม่ยอมให้ไปพอตอนตายเราบอกไปที่ชอบบ่ทันได้บ่เคยเห็นจาพุ่งโทรศัพท์หาน้องเงินน้องก่อนกับเมียจักเที่ยวแต่ไปอยู่น้ำกันมาเป็นปี2ปีนี่บ่เคยหยิบโทรศัพท์น้องเงินน้องก่อนนี่เป็นซื้อลูกเป็นซื้อลูกนะครับเมียนี่ก็คือพี่นั่งหน้านะครับผู้อื่นพี่นั่งนะครับบางทีมีแต่อีฟเหรอหนุ่ยเหรอพี่ว่างพี่ว่างเมียนี่บ่เคยเลยก็นอนฟังอยู่เป็นปีเป็นเดือนอีเลยปะอําถามข่าวยังไงปะอํามื้อคืนนี่ผมเห็นมันมาฮอดวังตี5มีคนมาส่งมันนี่มื้อคืนนี่ผู้ใดถือกระเป๋ามาเด้อปะอําเด้อจังได๋จังมาพอกันในรายการนะครับพี่น้องฮู้เบิดนะครับว่าพี่2จาเป็นคนเจ้าชู้นะเออครับพ่อยายจาเป็นสินะครับลูกเมียมาถามข่าวหรอกเขาทักน้องต่ําเลยน้องต่ําว่าพี่2จาเป็นคนเจ้าชู้อ่ะไปข่าวๆมันสิบ่ได้ข่าวบ่ได้ไปเบิ่งข่าวเรื่องเลขเรื่องหวยนะครับเป็นเลขของอดีตรัฐมนตรีเฮาก็เสนอมาซุงวดซุงวดนั่นแหละครับอาจสิมีบางงวดเขาแน่บ่เขาแน่นะฮะแต่ว่างวดนี้นี่ลูกชายเพิ่นออกมาบอกแล้วนะครับว่าให้เล่นเลข3หลัก10ว่าซั่นเลข3หลัก10สามมาแน่ใช่ไหมสามมาแน่หลักสิบเพราะฉะนั้นว่าให้คอยรับกินได้ไหมใครว่าบ่มีสามหลักสิบใครรับกินแน่นอนใครว่าบ่มีใครรับกินนะไปเบิ่งกันครับว่ามีเลขอื่นบ่ฮะคุณบอกว่าบรรยากาศก่อนวันหวยออกนะครับกระแสเลขเด็ดครับของอดีตรัฐมนตรีนะครับคุณปีดาพัฒนาธารบุตรนี่แหละฮะหลังจากที่งดหายเลขมาหลายงวดนะเพราะว่าเพิ่นบอกว่ามันบ่เข้าเป้านะฮะใครเห็นให้แฟนคลับบางหายไปบ้างนะครับแต่กับปากฏว่าได้มีข่าวแววออกมานะครับจากทางด้านพลตำรวจตรีนิติพัฒน์พัฒนาถาบุตรครับผู้เป็นลูกชายนะครับได้บอกกับคนไก่ชินว่านายปีดาเนี่ยได้คำนวณเลขออกมา2ตัวรางนะครับมี3เป็นหลัก10ว่าซั่นเน้นตั้งแต่30ฮอด35แต่เน้นเป็นพิเศษว่าซั่น3334มีฮอดเน้นธรรมดากับเน้นพิเศษนะครับเมื่อข่าวออกมาตลอดมื้อวานนี้นะครับบริเวณแผงหวยถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางถนนมหิดลบริเวณสถานีรถไฟแล้วก็ประตูเชียงใหม่แล้วก็ย่านสุสานหายานะครับกับปรากฏว่ามีนักเสี่ยงโชคพากันไปหาซื้อหวยเลขเด็ดดังกล่าวอย่างคึกคักนะครับบัดนี้ทางด้านลูกชายเพิ่นก็บอกนะครับว่าบรรดาหมู่ของตนนี่ก็ได้บอกในเรื่องของทายรางวัลที่1 นะฮะว่ามีเลข4เป็นหลัก10
เน่น40 41 47อันนี้มูเพิ่นบอกมาว่าซั่นว่าเอออันนี้สิคือเถอะว่ามีสิคือบ่คืออันนี้มูบอกว่ามี3เหรอแปลว่าบ่คือแต่พอบอก30ฮอด35มูบอก40 41 47ว่าซั่นว่าอ่ะบัดนี้เพิ่นก็บอกครับว่าสำหรับงวดที่แล้วที่เลขเด็ดของพ่อตนไม่เข้านั้นพ่อของตนได้บอกเลข3หลัก10ก็ถือว่าเข้าเหมือนกันแต่ไปโผล่เลขไปโผล่ท้ายที่1งวดที่แล้วว่าซั่นว่าก็ขอฝากเตือนประชาชนเด้อเพื่อนๆข้าราชการตำรวจก็อย่าไปงมงายหรือทุ่มทุนมากมายให้ใส่วิจารณญาณแล้วก็ส่วนตนก็บ่เคยซื้อลอตเตอรี่แต่ชอบบอกให้กับผู้อื่นซื้อเพื่อเป็นความหวังแล้วก็เป็นแนวทางเท่านั้นนี่ลูกชายเพิ่นว่าบ่มีโชคบ่ถูกหรอกครับหวยนะครับถ้าอยากมีโชคให้ปลูกผักบวบให้ปลูกผักบุ้งขายเอาตลาดสดนะครับพี่น้องครับโครงการเกษตรพอเพียงโครงการพระราชดำริที่พ่อหลวงเฮ็ดไว้นั่นอันนั้นรวยแท้ๆนะครับมีเงินมีทองมีเงินมีทองแน่นอนคนป่วยก็หวังจากสุขภาพดีธรรมดาล่ะคนมั่งมีก็หวังซื้อเสียงนะครับคนยากจนก็หวังทรัพย์สินคนบ่มีสิกินก็หวังอาหารแม่นคนขี้ข้านก็หวังสินอนอยู่ซื่อๆนะครับบ่อยากให้ผู้ใดมากวนนะครับทุกคนอยู่ได้เพราะความหวังออกจากนั้นผมออกจากเชียงใหม่ล่ะครับผมสิพาพี่น้องครับขึ้นไปนครพนมนะครับไปยังบาดนี่ครับพี่น้องนครพนมแห่ดูลูกหมูประหลาดมี3ตามี1งวงคล้ายช้างว่าซั่นมันว่าเออช้างนะครับจุดธูปขอหวยกันสักนั้นวันไหวนะครับภายหลังชาวบ้านทราบข่าวกับมีการนะครับมีแม่หมูนะครับออกลูกประหลาดผิดธรรมชาติที่บ้านของนอสอประพัชราหัวหน้างามตัวนี้นะครับชมไส้นะครับอายุ21ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่40ฟังออเดอร์พี่น้องครับเจ้าของหมูอายุ21ปีอยู่บ้านเลขที่40บ้านโพนสว่างหมู่ที่7ตำบลหน้ามะเขือนะครับอำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมจึงแห่กันไปเบิ่งนะครับขอโชคขอลาภแต่แล่น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 แล่น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 แห่ไปได้นะครับก็โดยพบว่านะครับลูกหมูดังกล่าวนี่ครับเป็นเพศเมียมีลักษณะแปลกจากลูกหมูทั่วไปก็คือมีง่วงไข่ช้างนะครับงอกยื่นออกมาบนส่วนหัวเหง้าประมาณ10เซนติเมตรนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีลูกตา3ดวงอยู่ในจุดเดียวกันเบิ่งเอาพอใหญ่ตั้มนะครับเป็นลูกหมูประหลาดอีหลีนะครับครับเกิดขึ้นมาข่อยก็หัวตะเคยเห็นแต่ตายหลังจากท้องหลังจากตัวออกมาจากท้องแม่ได้ประมาณ30นาทีชาวบ้านจึงนำดอกไม้ธูปเทียนนะครับมาขอบูชาขอโชคขอลาภนะครับคือเจ้าแม่หมูหน่อยนะครับย่าแม่หมูหน่อยเอ้ยว่าสันเพิ่นว่านะครับ ขอนะครับเฒ่ามาป่านนี้ก็บ่เคยพ้อหรอกสัญญาอายุ78 79ปีแล้วครับว่านะครับอุ้ยเป็นตาแซบเนาะจากการสอบไว้นี่มันคือตาแซบเลยนะจากการสอบในเฮื้องนั่งเฮื้องนะครับผู้อุ้มหมูอยู่นี่แหละครับชมชื่นอายุ78ปีซึ่งเป็นยายของเจ้าของบ้านเพิ่นก็บอกว่าลูกหมูตัวนี้ถือว่าแปลกมากเพราะมีลักษณะรูปร่างคล้ายช้างมีง่วงนะครับมีหัวนะครับตรงหัวแต่เสียดายที่ออกมาได้แค่30นาทีก็ตายคงเป็นเพราะมีอวัยวะผิดปกติผิดธรรมชาติแต่ว่านะครับแม่หมูคลอดลูกทั้งหมดฟังไว้นะครับ15ตัวเป็นเพศผู้6ตัวเพศเมีย9ตัวมีลักษณะผิดธรรมชาติ1ตัวนะครับเชื่อว่าเป็นของแปลกที่มาให้โชคให้ลาภนะครับครับผมเจ้าของเฮียนเพิ่นก็สิเก็บไว้รักษาครับไว้เป็นอย่างดีนะครับบัดนี้ชาวบ้านชัยภูมิก็แห่ขอหวยอีกคือเก่านะครับเอ้ยมีแต่หวยกับหวยอันนี้ต้นมาคล้ายพญานาคอันนี้จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเพิ่นรายงานว่าจังซี่ครับขณะนี้ที่วัดประทุมชาติบ้านหนองบัวใหญ่ตำบลหนองบัวใหญ่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิก็ได้มีชาวบ้านจำนวนมากครับแห่มากราบต้นหมากๆออกดอกคล้ายกับพญานาคนะครับเพิ่นบอกว่าขอโชคขอลาภน้ำเนื้อว่าท่านซึ่งทางวัดปลูกไว้นาอุโบสถก็คือปลูกไว้นาโบสถ์นั่นเองแล้วก็คุณยายตรีใช้ผักดีอายุ75ปีอยู่บ้านหนองบัวใหญ่เพิ่นเว้าว่าต้นอายุขนาดนี้แล้วเพิ่งเคยเห็นต้นหมากๆมันออกดอกคล้ายกันกับพญานาคนับถือว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดและก็เชื่อว่าคงจะมีโชคลาภกับชาวบ้านอย่างแน่นอนแล้ววันนี้ครับทั้งด้านพระคู่วุฒิธรรมธาดาหรือหลวงพ่อพิรุณพ้นวุฒิตักโทษนะครับเจ้าอาวาสวัดเพิ่นเป็นในฐานะเกจิอาจารย์เพิ่นก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่ามีพระลูกวัดไปเฮ็ดความสะอาดอยู่บริเวณหม่องดังกล่าวก็ไปพบพ่อนะครับเพิ่นก็เลยเข้ามาบอกท่านที่หลังจากเรื่องนี้ขยายแผ่ออกไปยังชุมชนชาวบ้านทั่วไปทราบข่าวก็แห่แหนมาขอหวยนะครับซึ่งก็บ่รู้ว่าจะหามปรามจังไดจังไหนก็ดีเพิ่นบอกว่าเห็นมีตัวเลขนำบ่ท่านว่าเพิ่นบอกว่าพญาเห็นพญานาคแล้วทางวัดยังมีลูกวัว2หัวที่ชาวบ้านนำมาถวายโอ้ยอันนี้ก็ท่านพญางัวเอ้ยว่าท่านว่าสรุปแล้วพญาหมูกับพญางัวเอามาอ๋อซะหยวกไว้ขึ้นสิแซ่บปะสาธุพญาต้นหมากว่าท่านว่า
บาดิป้าข้องบุงน้ำตอคนบอกว่าสาธุพญาสามจ่าเอ้ยขอให้มันนั่นเด้อว่าซั่นบอกขวดแต่ว่าบ่ถือจักหวดป้าข้องว่าข่อยงวดนี้ย่าให้ข่อยบอกเถอะนะครับพอขอพี่ขอหน่อยหลายๆครับรถจอดไว้ซื้อเขากับมาต่ำครับไปประเมินราคาประมาณ 5-6-7,000 แล้วบัดนี้อยู่ใต้ท้องรถหมากับมาออกลูกใส่งวดนี้ผมขอเอาผู้เดียวแข่นๆตัวครับย่าให้ผมบอกนะครับเพราะว่าบอกทุกงวดแล้วมันบ่ถือวันนี้ขอเอาแข่นๆซะทอมเลยครับผมปกติอันบอกผู้อื่นบ่ถือแต่มันจะของไปซื้อบ่ถือนะครับผมก็อยากบอกว่าทะเบียนรถกต. 4505นะครับจะมันจะมาตบขาไว้เพราะยายหาบอกปากข้อมแน่ไปข้าวซีแล้วไปข้าวซีบอกปากข้อมกับปะทีน้ำเนี่ยอักเอาพุ่นเอาข้าวเอาข้าวมาเสนอพี่ๆน้องๆบ่ได้ให้งมงายนะครับก็เอาเป็นแนวทางในการพอคำขำจะไปหาเหรียญเลขเหรียญเบอร์เลยนะการพนันมันเป็นสิ่งบ่ดีเอาไว้จังร่อยคุ้นร่อยกับพ่อเอาพ่อคำขำนะครับพี่น้องอย่าย่าไปทุ่มโตหลายนะครับแต่ว่าเลขทุกเลขที่เขาเสนอไปพี่น้องก็ตัดตัวเลือกออกได้หลายนะครับไม่ต้องไปงมงายครับบันนี้ไปเบิ้งอีกข่าวหนึ่งนะจอมปวกคล้ายพระพุทธรูปบนหน้าผาเขาพะเยาเรียกอีกแล้วเรียกอีกแล้วมือเรียกกันครับทุกคนเอาไปเบิ่งกันนะครับจากไทยรัฐมันบอกว่านายบุญท่ามหาลือครับอายุ65ปีนะครับพร้อมกลุ่มเพื่อนพะเยา60เพิ่นพากันเดินทางไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวนะครับบบ้านเลขที่12หมู่16ตำบลต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเนี่ยครับกับพบว่ามีจอมปลวกงอกออกมามีลักษณะนี่แหละฮะคล้ายพระพุทธรูปนะครับติดหน้าผาในหลืบหินบนช่องเขา12บนช่องเขาบ่อ12เป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามมากประสันว่าจากการตรวจสอบก็พบว่าจอมปลวกสูงประมาณ2ศอกนะฮะกว้าง1ศอกนั่น21นะครับ2112ไปอีกแล้วบาดเจ้า มีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปปางสมาธิ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับบริเวณเขาชะโงกที่ยื่นจากหน้าผาออกไปกลางอากาศที่ผู้คนชอบเดินแล้วไปชมทิวทัศน์ของเมืองพะเยาอย่างเห็นได้ชัดทางด้านนายบุญท่ามมันก็เผยครับว่าการพบพระพุทธรูปจอมปลวกเป็นที่น่าแปลกมากเพราะว่าจอมปลวกมีลักษณะเหมือนพระพุทธรูปมากจริงๆว่าสันว่าซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่แห่งนี้นะครับเคยมีนักท่องเที่ยวมาชมและก็แต่ปัจจุบันก็บ่มีนักท่องเที่ยวมาชมแล้วนะครับเพราะขาดการประชาสัมพันธ์และก็ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากสถานที่แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติและก็เชิงอนุรักษ์ก็เชื่อว่าจังหวัดพะเยาสิมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งนึงที่สำคัญของจังหวัดพะเยานั่นเองนะฮะเอ้าอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้นะครับผู้ใดอยากไปเบิ่งนะครับจอมปลวกพระพุทธรูปไปได้นะครับที่นี่นะฮะแหล่งท่องเที่ยวบ่อ12จังหวัดพะเยาครับผมขอบคุณน้องเล็กนะครับน้องเล็กนะครับกำลังเบิ่งหน้าจอหลายผู้หลายคนแฟนครับบ่ว่าจะเป็นพี่สวงอยู่นอร์เวย์นะครับมื้อคืนนี้ได้คุยกันเพิ่นเอาส่งรูปสาวคุยกันทางไลน์เด้นะครับเพิ่นเป็นเกษตรพอเพียงหรือเกษตรวงศาบ้านอยู่พี่ไม้เดี๋ยวทองไทยให้การแจกเจอรูปเพิ่นไม้เบิ่งเป็นแฟนกับรายการลูกอีสานเบิ่งพวกเข้าสู่มือแล้วกับพี่วิชิตนะครับพี่วิชิตกับเบิ้งอยู่ฟลอริดาอยู่สหรัฐอเมริกาอ่ะจะถอดไปข่าวซะก่อนครับผมพี่เทพอุบลเราบอกว่า83งวดที่แล้วบ่จื้อบ่เฮอว่าสัมภาระนะครับน้องใต้ออกลูกก็ยังบ่เข็ดนั่นเด้นะครับซื้อเลขก็ซื้อเนาะซื้อบ่ถูกมันก็สิเป็นยังงวดหน้าก็ซื้อใหม่นะครับตั้งแต่ออกลูกแห่งเจ็บแห่งปวดตัวยังบ่เข็ดสุดอึ้งบ่สัมภาระนะครับเด็กชายวัย13ขวบตกเบ็ดใต้ปลาราหูยักษ์หนักร่วม200กิโลเกิดขึ้นมาข่อยก็บ่เคยเห็นปลาราหูจักเทื่อจักเคยเห็นบ่ข่อยบ่เคยเห็นปลาราหูมันเป็นจังได๋ข่อยก็บ่ฮู้คือกันน้องตังเคยเห็นบ่บ่เคยเห็นอ่ะไปเบิ่งนํากันนะครับบ่เคยเห็นนะครับเด็กชายณัฐวัฒน์นะครับพลมีภูลมีอายุ13ปีตกเบ็ดนะครับติดปลาขนาดใหญ่อยู่บริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับหมู่ที่4ตําบลชัยฤทธิ์อําเภอชโยจังหวัดอ่างทองจึงได้ตามพ่อแม่นะครับพี่น้องมาตรวจสอบนะครับมันใหญ่โพดนะปลาโคตรว่าปลานี่ดึงเบ็ดออกไปกับเรือนี่ไปอยู่ในกลางแม่น้ํา4ชั่วโมงว่าจะไปครับดึงลากออกไปเลย มันตัวใหญ่หลายปะใหญ่พุ่งนะครับทิ่มเรือไว้แหละครับผูกไว้กับเบ็ดเลยนะครับได้ไปเอิ้นพ่อเอิ้นแม่นะครับเด็กชายนัดเล่ากับเราให้ฟังว่าตนพร้อมเพื่อนๆนะครับได้ชวนกันมาตกเบ็ดบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับอยู่หม่องนี้เป็นประจําแต่ก็ได้ปลาขนาดเล็กเสมอแหละครับและก็ในช่วงเที่ยงกว่าๆนะครับปลาได้กินเบ็ดนะครับแล้วก็ลากตนออกไปนี่นะครับกลางแม่น้ำนะครับนี่เบิ่งเอานี่ปลาล่าหูพี่น้องครับพอกับแม่เพิ่นก็ได้เอาฉมวกนี่แท่งองค์นี้โอ้ยบอกว่ามันแข็งนะครับแม่นข่อยนี่บ่กล้าลงมาเอาว่าต่อไปตัวใหญ่ขัดตัวใหญ่เนี่ยปลาล่าหูโอ้ยคือปลากระเบียนแท้เพราะใหญ่คล้ายๆปลากระเบียนเนาะเออแต่ว่าเอามาหมกคือแซ่บโอ้ยแซ่บๆนะครับต้นปีกมันน่ะข้างๆ2ปีกมันน่ะครับออมออแม่นสิพูดเด้อในจักหน่อยนะครับครับนะ
เอาเพิ่นกสิจังได๋เพิ่นกสิเอิ้นประมงมาตรวจสอบมาซั่นเพิ่นว่านะครับแล้วเพิ่นกสินําไปขายให้ร้านอาหารก็อยากนําไปกินบักเด้เพิ่นสิเป็นจังได๋ลองเบิ่งหางน้อยๆมันอมสิกินไม้ซาดจักเทื่อนี่ถ้ายังบ่ตายก็น่าสิปล่อยนะบ่ตายจังได๋เอาสบวกแท่งบ่แห้งนะบัดนี้เฮาบ่เบิ่งจะยิ้มท่านรัฐเพิ่นว่าจังซี่เพิ่นว่าซี่ครับคุณเอกชัยเพิ่นบอกว่าประกาศยุบวงขึ้นเวทีล่าแฟนเพลงเอกชัยสิว่าชัยพี่วันนี้นั้นมีแต่เฮ้ยเจ้าหมวดไหนเจ้าจะให้พี่อยากได้อะไรทันทีเพลงมากันนี่บอกเอกชัยแม่นอย่างนี้ไม่ดีอีกหรือแม่คุณเป็นอ่านแผ่นดินเดียวได้บ่พี่ทุกงวดก็มีแต่หายเพิ่นวังสี่ครับเพิ่นรายงานจากจังหวัดสงขลาอันนี้เกี่ยวกับหวยบ่นี่บ่ครับอันนี้คุณเอกชัยศรีวิชัยนักร้องลูกทุ่งสื่อดังแห่งยุคสื่อจริงสื่อว่านายบุญรอบศรีวิชัยได้เปิดทำการแสดงคอนเสิร์ตอำลาเวทีที่บริเวณสนามหน้าสะหวายน้ำเขตเทศบาลเมืองสะเดาจังหวัดสงขลาท่ามกลางผู้ชมและก็มีพี่น้องป้องป่ายแฟนเพลงคนไทยและก็มาเลเซียกว่า 5,000 คนคืนนี้ขออาศัยนอนสักคืนโอ้เสียงดีนะครับพรุ่งนี้ตื่นพี่ก็จะลาดาวไปยังอาศัยเรานี่ระวังเอกชัยศรีวิชัยกับปีจาตอบริสิทธิ์เสียงดีกันใช่ค่ะและอาศัยนี่นะครับคือเสียงดีเสียงมวลอีหลีเห็นตั้งแต่เล่าร้องตั้งแต่ชุดแรกๆครับน่าสมเพชโอ้ยนาเวทนานี่สาลิกาเวลานี้ไรรังน้องนี่นะครับคือนักร้องลูกทุ่งเอกชัยศรีวิชัยเป็นในอำนาจวงการแล้วนะครับแต่ว่ากับเพิ่นสิไปเฮ็ดหยังบัดนี่โอ้ยเรารวยแล้วเศรษฐกิจพอเพียงเรารวยแล้วนะครับคุณเอกชัยศรีวิชัยนี่บ้านหลังใกล้ๆกับคุณฝนธนาสุนทรหลังคิดกันแต่ว่าคำมันคอยดีคอยดีร้อยหูดีแท้ๆเลยเพราะว่าผมคิดตามต่อผมมาครับเพราะว่าคุณฝนธนาสุนทรมากเอกชัยเลยมากฝนมากฝนคุณฝนเป็นคนอุดรคุณเอกชัยผมกับมาคือกันก็ชื่นชอบเพราะว่าเขาก็คือพี่คือน้องคุณนี่ก็เปลี่ยนเฮี้ยนคุณนี่ปะโตเฮี้ยนหลังละ50 60ล้านบ่ธรรมดาเลยนี่เพิ่นร้องเพลงกับหน้าเคยเห็นแม่ขาตากลมมาซื้อลำไยงอสมอีกทั้งขนมและแฮมเบอร์เกอร์โอ้ยมันมาเข้ากันหรอกแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมพายมากันเถอะพี่คนนี้นั้นมีแต่ไอ้ขนาดหลายเพียงเลยเสียงหวานใช่ไหมเสียงหวานเสียงทุ่มให้พี่โอ้ยเอาไปเข้าไม่ถึงวันไหนเข้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิหลังจากอำลาวงการเพิ่นสิไปร่วมงานกับไทยรัฐทีวีนะครับเพิ่นเป็นพิธีกรครับผมจันพันลาวโจ้พึมพึมหลายรายการครับเพราะมีเอกชัยของเขากับมิสิรินทานิยากรนี่กันระวังครับมีนักร้องดังขึ้นกันนะครับเขามียองกุกี้กันเหรอเขามียอดนักคอร์นายกเขามีกล้วยเชิดหิมขึ้นกันระวังนี่ก็บอธรรมดาขึ้นกันครับบัดนี้เบิ่งข่าวนี่ฮะข่าวใดนาชื่นชมนักเรียนม .5 นะครับนั่นเป็นทางขอนแก่นพวกเพื่อนพี่นี่ชื่นชมมาแต่โดนแล้วนักเรียนม .4 ม .5 ชื่นชมมาแต่พันใดบ่แม่นจังซั่นบ่แม่นมากเด็กๆน้อยจังซั่นนักเรียนม .5 ครับเพิ่นเห็นโจรกระชากกระเป๋าไปโอ้เป็นว่าล่ะครับขี่รถติดตามไปขี่รถไล่จับโจรขี่รถไล่จับนะฮะนี่จากทางขอนแก่นหมดแล้วครับโดยไทยรัฐนะครับเพิ่นบอกว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะฮะ เพิ่นแถลงข่าวการจับกลุ่มนายชินวัตรหรือนายหนึ่งสุแดงน้อยเนี่ยฮะอายุ27ปีชาวตำบลแดงใหญ่อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับซึ่งถูกพลเมืองดีและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจับกุมได้พร้อมกับของกลางกระเป๋าถือสุภาพสตรีโทรศัพท์มือถือยี่ห้อต่างๆนะครับบัตร ATM และก็บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหายหลังคนร้ายก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์นะครับของนั่งสาวสายฝนเล่พ่นนะครับคณะขี่รถจักรยานยนต์ติดไฟแดงที่4แยกถนนหลังเมืองตัดกับถนนสีจันทน์ในเมืองขอนแก่นนะฮะคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีฝ่าไฟแดงหลายจุดนะครับพลเมืองดีพบเห็นเหตุการณ์นะครับก็โทรแจ้ง191แล้วก็รายงานเป็นระยะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจราจรตามเส้นทางคนร้ายหลบหนีทราบเหตุจาก191จึงร่วมกับพลเมืองดีขี่รถจักรยานยนต์ไล่จับกลุ่มคนร้ายนะครับพลเมืองดีก็ตัดสินใจขับรถจักรยานยนต์ปาดหน้าคนร้ายแล้วก็กระโดดถีบจนรถของคนร้ายล้มบนถนนระหว่างบ้านทุ่มบ้านแดงใหญ่นะครับโจ
จนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกุมตัวผู้กระทำความผิดได้นะครับคือเป็นเด็กน้อยม.5 ครับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนต์น้ำใจของเด็กน้อยคนนี้นะครับครับผมพอหนูเป็นคนละเมืองดีต่อไปโจรฟ้าไว้แดงนี่ไอ้เจ้านี่ก็ฟ้าไปนั่นนั่นไปนั่นนะครับครับผมเอาไปจะพูดอะไรเฉพาะว่าจนที่2รายการครับเบรกสักครู่ครับ